สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการเวทีประชาคมเพื่อชุมชนเข้มแข็งเรามากันที่บ้านตึกนะคะอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยมาที่นี่มาภายใต้บรรยากาศที่อบอวลไปด้วยภูเขาป่าไม้และความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่นะคะพอเข้ามาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็หลายท่านคงอยากจะรู้เนี่ยเห็นช้างอยู่ข้างหลังดิฉันเนี่ยนะคะว่ามาเรื่องอะไรกันวันนี้ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะก็คือเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อช้างที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยก่อนจะไปแนะนำท่านผู้ร่วมรายการในเวทีประชาคมวันนี้นะคะก็จะตั้งคำถามไว้ก่อนคุณผู้ชมเปิดมาเจอรายการเวทีประชาคมเพื่อชุมชนเข้มแข็งแล้วต้องดูให้จบนะคะเพราะว่าวันนี้มีคำถามแล้วก็มีรางวัลด้วยนะคะคำถามบอกว่าศูนย์อนุรักษ์ช้างศรีสัชนาลัยอยู่ที่อำเภออะไรจังหวัดอะไรต้องดูนะคะแล้วก็จะตอบได้นะคะคำถามง่ายวันนี้มีร่ม10รางวัลจากททสุโขทัยนะคะท่านเอามาร่วมรายการวันนี้เอาแนะนำเลยนะคะท่านแรกที่ร่วมเวทีประชาคมวันนี้นะคะคือคุณสรัสวดีอาสาสรรพกิจผู้อำนวยการททสำนักงานสุโขทัยนะคะท่านแรกนะคะท่านที่สองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึกคุณวินนท์รุ่งโรจน์ค่ะและก็ท่านที่3นะคะคุณลุงเหมือนละอองทรงผู้นำชุมชนศูนย์ช้างศรีสัชนาลัยค่ะแล้วก็ท่านที่4นะคะคุณพี่เสงี่ยมแสวงลาภผู้นำชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือคุณวิวัฒธาราวิวัฒนะคะบริษัทนำเที่ยวสุโขทัยศิลาดลค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะค่ะวันนี้นะคะก็เราพูดกันเริ่มต้นไว้แล้วว่าเวทีประชาคมเพื่อชุมชนเข้มแข็งวันนี้เป็นเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อช้างนะคะต้องไปที่คุณลุงเหมือนก่อนค่ะว่า ที่มาที่ไปของศูนย์อนุรักษ์ช้างศรีสัชนาลัยมีที่มายังไงคะเมื่อก่อนคือว่าที่บ้านตึกตำบลบ้านตึกเนี่ยที่เมืองดงอำเภอดงเป็นอำเภอเก่าอำเภอแก่ก่อนอำเภอศรีสัตว์เนี่ยเขามีช้างเยอะแยะเนาะช้างนี่เมื่อก่อนมีประมาณ87เชือกครับค่ะ87เชือกอยู่ที่นี่เหรอคะที่บันตึกนะครับโอ้ที่ตำบลบันตึกทีนี้ก็นานเข้ามันก็ไม่มีที่จะอยู่จะกินคือว่าทั้งล่างเขาก็ปลูกรังสัตว์ลองกองทุเรียนแล้วข้างบนก็เป็นยางพาราก็ไม่มีที่จะเลี้ยงจะดูไม่มีอาหารจะให้กินเขาก็เลยขายกันไปค่ะขายไปยังเหลืออยู่19เชือก19ตัวผลสุดท้ายเอ๊ะมันจะหมดไปผมก็เกรงว่ามันจะหมดไปผมก็เลยมาจัดเป็นตั้งศูนย์อนุรักษ์ช้างศรีสัชนาลัยถ้าหากไม่อนุรักษ์ไว้ก็คงจะขายกันไปหมดก็คือขายกันไปหมดขายไปหมดส่วนใหญ่ที่ขายไปนี่คุณลุงเคยตามไหมฮะว่าขายไปยังไงไปอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวไปใช้แรงงานอะไรคะบางตัวก็ไปใช้แรงงานบางตัวก็ไปที่ไอ้อยุธยามั่งสุรินทร์มั่งหลายที่ค่ะค่ะก็เลยว่าเป็นที่มาของการอนุรักษ์ครับศูนย์ที่นี่นะคะถ้าหากไม่อนุรักษ์เขาไว้มันก็คงจะหมดไปจะโดนขายไปอะไรไปแล้วก็อนุรักษ์เขาไว้คือภาคเหนือตอนล่างเนี่ยที่ผมเคยไปงานประเพณีเป็นบวชลูกแก้วงานลอยกระทงที่โสไทยงานเจ้าหมื่นดงงานอะไรหลายๆอย่างไงเนาะหรือว่าจะไปตั้งแต่แพร่ไปจนถึงเพชรบูรณ์กำแพงเพชรงานลูกค้างานอะไรเนี่ยต้องเอาตังที่ภาคเหนือตอนล่างก็มีที่ที่เดียวเนี่ยครับถ้าหากขายไปหมดก็สุโขทัยก็คงจะไม่มีก็จะไม่มีช้างจากสุโขทัยในการเข้าไปร่วมในงานประเพณีเหล่านั้นด้วยใช่ไหมคะแม้แต่ของจังหวัดสุโขทัยเองก็อาจจะไปเอาช้างที่อื่นมาใช่ไหมครับค่ะอย่างนั้นนะคะคือที่มาของการอนุรักษ์ที่นี่นะคะทีนี้ในพื้นที่บริเวณที่อยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยเห็นเป็นจัดสัดส่วนดีมากเลยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นศูนย์ที่เข้ามาถึงแล้วเห็นว่าเป็นศูนย์ได้จริงๆนะคะครับเป็นที่ดินของใครอะคะเป็นที่ดินของที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านค่ะเป็นป่าเป็นป่าเมื่อก่อนเป็นป่าทีนี้นานขึ้นเขาก็เจริญเขาก็อบต.เขาก็มีงบประมาณอะไรขึ้นมาจัดเป็นหมู่บ้านงบประมาณเขาก็เลยมาทำเป็นสนามเป็นอะไรขึ้นมาทำอุกอายกอาคารอเนกประสงค์นี่ผมก็เลยมาคิดว่าเอาไปไว้ตรงไหนเนาะศูนย์อนุรักษ์ช้างก็เลยเอามาไว้ที่สาธารณประโยชน์ค่ะค่ะแล้วปัญหามีไหมคะคุณลุงคะ
ปัญหาในการที่จะบอกรณรงค์กับชาวบ้านว่าอย่าขายช้างเลยหรืออะไรแล้วก็มาอยู่ในศูนย์ด้วยกันมีปัญหาไหมคะก็บางคนเขาก็มีปัญหาเหมือนกันเขาบอกว่าเลี้ยงไม่ได้อยู่ไม่ได้เพราะไม่มีอาหารที่จะกินอย่างสมมติว่ามาอยู่อย่างวันนี้สมมติวันนี้เนาะมันก็ต้องมาวันคืนมันก็ต้องค่าอาหารมันก็ประมาณ200และ300บาทต้นกล้วยต้นละ15บาทถ้า20ต้นก็ไม่ค่อยพอที่จะพอกินแล้วมันก็ต้อง20 45ต้นวันกับคืนมันถึงจะพอก็ประมาณ300บาทเพราะช้างตัวหนึ่งต้องประมาณ200กิโลเนาะ200กิโลจะอิ่มใช่ไหมคะแล้วสภาพป่าธรรมชาตินี่เป็นแหล่งอาหารของช้างได้ไหมคะก็มีบ้างแถวแถวข้างบ้านข้างเมืองที่ใครที่มันครับอย่างนี้อ๋อค่ะค่ะจะไปเอาที่อื่นไม่มีนะเมื่อก่อนเขาปล่อยกันตามลำพังก็เป็นเดือนๆเขาไปดูกันก็ได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีครับมันเป็นสวนรังสัตว์รังกองสารไอ้สดไอ้อะไรพวกป่ายางพาราเป็นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างค่ะก็เลยจำเป็นก็ต้องขายกันอืมค่ะเพราะว่าเหตุทางเรื่องของพื้นที่ในการเลี้ยงด้วยใช่ไหมคะครับแล้วก็อาจจะมีปัจจัยหลายอย่างปัจจัยหลายอย่างคือหนึ่งไม่มีงานทำค่ะไม่มีงานทำแล้วก็ต้องจ้างควานเข้ามาดูแลค่ะจ้างควานเข้ามาดูแลเดี๋ยวนี้ก็ให้เป็นเดือนเขาไม่เอาค่ะต้องเอาเป็นอะไรเป็นเปอร์เซ็นต์สมมติว่าผมจ้างเขามาเนี่ยไปลากไม้อปสมมติว่า 10,000 บาทเขาก็ไป 5,000 ถ้า 20,000 เขาก็เอาไป 10,000 นึงแบ่งเปอร์เซ็นต์กัน 50% ก็เลยเจ้าของช้างก็เลยเลี้ยงไม่ค่อยไหวไม่มีงานทำควานไม่มีก็จำเป็นต้องขายอันนี้ก็คือเป็นที่มาของการทำศูนย์ตรงนี้ทีนี้เย็นเชื่อว่าแนวคิดในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นส่วนช่วยทำให้ศูนย์อนุรักษ์ช้างศรีสัตนาอยู่ได้นะคะต้องถามผอ.ททสุโขทัยว่าเป็นมายังไงถึงเข้ามาเจอศูนย์นี้แล้วเข้ามาแนวคิดอย่างไรคะถึงจะส่งเสริมให้ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะก็เบื้องต้นต้องเรียนนี้นะคะว่าคุณลุงเหมือนเองเนี่ยไปหาดิฉันที่สำนักงานนะคะสักเกือบปีแล้วล่ะค่ะค่ะนะคะแล้วฉันก็ฟังคุณลุงเหมือนเล่าความเป็นมาอย่างที่เล่าเมื่อกี้นะคะก็มีความสนใจค่ะพอมีเวลาก็รีบเข้ามาเซอร์เวย์ที่นี่นะคะมาสำรวจพื้นที่ก่อนที่เราจะทำการตลาดให้กับที่ใดที่หนึ่งเนี่ยนะคะทางการท่องเที่ยวไทยเองก็ต้องไปดูก่อนว่ามีศักยภาพขนาดไหนนะคะก็เข้ามาก็รู้สึกเหมือนที่พิธีกรพูดไว้เมื่อกี้อะค่ะว่าดูเป็นสัตว์เป็นส่วนแล้วก็ดูเป็นศูนย์ช้างดูเป็นปางช้างนะคะแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติแล้วก็มีความเป็นชุมชนนะคะทีนี้มันก็ไปเหมาะกับบุคลิกของสุโขทัยเองที่มีนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มยุโรปนะคะแล้วก็กลุ่มญี่ปุ่นนะคะคือสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสุโขทัยเนี่ยค่ะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยถึง 70% นะคะแล้วก็เป็นกลุ่มผู้ที่มีรายได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็อีก 30% เนี่ยเป็นกลุ่มที่มาจากยุโรปกับญี่ปุ่นอย่างที่เรียนนะคะก็มาจากฝรั่งเศสมาจากเยอรมันมาจากอิตาลีมาจากสเปนนะคะแล้วก็มีอเมริกันหน่อยนึงมีออสเตรเลียนด้วยนะคะทางเราเองก็มองว่ากลุ่มเหล่านี้มีความสนใจในเรื่องช้าง อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีความสนใจในเรื่องของชุมชนค่ะนะคะแล้วช้างที่เนี่ยมีจุดเด่นก็คือว่าไม่ได้เป็นการแสดงช้างะนะคะสิ่งที่ลุงเหมือนมีอยู่ตรงนี้ก็คือว่าคนที่รักช้างก็สามารถที่จะมาดูแลมาบริจาคเงินนะคะมาอยู่กับควานช้างนะคะมาพักค้างแรมเพื่อที่จะดูวิถีการเลี้ยงช้างที่นี่ก็ได้นะคะหรือถ้าเป็นนักเที่ยวที่มีเวลาเพียงแค่ครึ่งวันหรือ1วันเนี่ยก็สามารถที่จะมานั่งช้างชมป่าธรรมชาติแล้วก็เดินผ่านทุ่งนาแล้วก็เข้าไปในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มชุมชนนะคะไปสามารถไปดูเรื่องของการทอผ้าเรื่องการจักสานได้ซึ่งทางเราก็เรียกว่าสินค้าทางด้านการท่องเที่ยวตัวนี้หรือว่าโปรดักต์ตัวนี้มีศักยภาพมากนะคะทีนี้ที่พิธีกรถามว่าแล้วเรามีแนวโน้มที่จะทำการตลาดเรื่องนี้ได้อย่างไรเนี่ยนะคะเราก็คิดว่าเราจะทำการตลาดแบบเชิงอนุรักษ์นะคะคือเราก็จะขอเจาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่มีความรักเรื่องช้างนะคะแล้วก็กลุ่มที่ชอบด้านวัฒนธรรมก็เรียกว่านิชมาร์เก็ตนะคะเราคงไม่ทำตลาดแมสคงไม่เอาเข้ามาเป็นรถบัสคันใหญ่หรืออะไรต้องเอาเฉพาะคนที่ชอบกลุ่มที่ชอบเรื่องแบบนี้เรียกว่ามีจิตใจอนุรักษ์อยู่ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มาอยู่ในบรรยากาศที่ดีแล้วก็ชุมชนเองก็จะไม่ถูกกระทบมากนะคะชุมชนเองก็จะต้องเตรียมตัวว่าจะต้องทำยังไงนะคะ
ก็ในเบื้องต้นเนี่ยก็เข้ามาพูดคุยกับชุมชนนี่สองครั้งแล้วนะคะสิ่งที่เห็นล่ะคะสิ่งที่เห็นหมายถึงว่าศักยภาพของพื้นที่ตรงนี้เมื่อททจะส่งเสริมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้วก็มีเป้าหมายเพื่อช้างขึ้นศูนย์ช้างเนี่ยเป็นศูนย์ที่สามารถนำคนที่ชอบในเรื่องนี้เข้ามาได้ศักยภาพของพื้นที่เป็นยังไงคะศักยภาพของพื้นที่เนี่ยรองรับได้ในลักษณะกลุ่มเล็กๆอย่างที่เรียนนะคะเพราะนั้นเราถึงจะทำการตลาดไปในกลุ่มเฉพาะเจาะจงนะคะแล้วก็ศักยภาพต้องเรียนว่าดีมากนะคะทั้งศักยภาพด้านพื้นที่และศักยภาพเรื่องของบริการค่ะนะคะหมายถึงว่าบริการของศูนย์ช้างเองซึ่งเมื่อกี้ก็อธิบายไปนิดแล้วนะคะว่ามีของการนั่งช้างชมพื้นที่ป่านาแล้วก็ชุมชนซึ่งการนั่งช้างชมชุมชนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยังไม่มีใครทำเลยไม่มีใครทำค่ะจุดนี้จะเป็นจุดก็จะเป็นจุดแข็งของของพื้นที่ของศูนย์ช้างศรีสัชนารายนะคะไปถามคุณวินนท์ว่าในฐานะที่เป็นท้องถิ่นนะคะดูแลรู้จักเข้าใจเห็นพื้นที่ทุกอย่างเห็นศักยภาพของตัวเองมากกว่าคนข้างนอกคิดว่าถ้าเกิดมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ศูนย์ช้างแห่งนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วอะไรบ้างคะที่คิดว่าจะเอามารองรับการท่องเที่ยวที่จุดนี้ก็ตำบลบ้านตึกเรามีจุดเด่นอยู่เยอะนะครับของฝ่ายบริหารท้องถิ่นนะครับองค์กรท้องถิ่นนี้เราจะทำทั้งตำบลนะครับแล้วก็จุดเด่นของเราก็มีของนานาต้นจันทร์นะครับบรรณาต้นจันทร์แต่ของนี่ศูนย์อนุรักษ์ศรีสัตว์ของเราเนี่ยปางช้างเนี่ยนะครับบ้านพุนกเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านพุนกนะครับหมู่13มีของดีที่อนุรักษ์สมควรอนุรักษ์ไว้ให้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีต่อไปรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับอย่างมีทอผ้าตีนโจกจัดสารของบ้านพุนกเนี่ยขึ้นชื่อเลยนะครับเป็นวิถีชีวิตของหมู่บ้านของคุณนกแล้วก็ทำรายได้ขึ้นแบบเข้ามาในชุมชนของพวกเรานะครับก็อยากนำเสนอให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวดูวิถีชีวิตที่เราอยู่กินกันทำอาหารกินกันอย่างนี้นะครับก็พออยู่พอกินพอได้ใช้ได้จ่ายไปอย่างนี้นะครับคือเป็นชุมชนที่ยังรักษาวิถีดั้งเดิมค่ะก็สังเกตดูรอบบริเวณได้นะจะมีท้องที่จะสมบูรณ์มีต้นมะพร้าวต้นหมากที่นี่เดิมๆนี่ต้นหมากต้นมะพร้าวนี่จะขึ้นชื่อมากครับในหมู่บ้านนี้นะครับร่มเย็นสถานนี้เขาร่มเย็นอยู่แล้วนะครับก็อยากมีให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีนะครับก็มีหลายอย่างนะครับก็ตอนนี้อบต.ก็ประสานทางทุกหมู่บ้านเป็นแพ็กเกจที่จะมาเที่ยวนะครับตอนนี้เตรียมแล้วเหรอคะเตรียมแล้วครับแต่ยังไม่ได้เข้าเว็บของอบต.ที่จะขอฝากทางทท.ไปประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวในตำบลบ้านตึกเลยนะครับแล้วก็ฝากให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านตึกเยอะๆนะครับค่ะเพราะว่าทท.มองเห็นกลุ่มแล้วนะคะว่าจะนำใครเข้ามาที่นี่ได้บ้างนะคะทีนี้ทท.คนเดียวคงไม่สำเร็จเนาะภาคเอกชนมีส่วนสำคัญมากนะคะที่คิดว่าคุณทางคุณวิวัฒน์เองถ้ามองในแง่ของศูนย์อนุรักษ์ช้างที่นี่ค่ะครับคิดว่าจะช่วยทางจะช่วยในเรื่องของการนำนักท่องเที่ยวในกลุ่มอื่นๆหรือในกลุ่มที่เกี่ยวข้องหรือช่วยบริการด้านใดในขณะที่เป็นภาคเอกชนส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จะร่วมมือกับททกับภาครัฐหรือกับท้องถิ่นนะคะครับเดี๋ยวขอเรียนชี้แจงอย่างนี้นะครับคือเราเองได้มีโอกาสมาร่วมคณะกับททเข้ามาสำรวจศูนย์อนุรักษ์ช้างเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นยินดีกับชุมชนพื้นที่ตรงนี้นะครับที่มีศูนย์อนุรักษ์ช้างอยู่นะครับแล้วก็เราก็ได้ทำประชาสัมพันธ์ไปทั้งตลาดต่างประเทศด้วยแล้วก็ตลาดในประเทศด้วยนะครับตอนนี้สิ่งที่เราได้ดำเนินการไปแล้วนะครับในส่วนของตลาดต่างประเทศเนี่ยบริษัททัวร์ที่เป็นนำนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามาเนี่ยเราก็ได้ส่งข้อมูลของศูนย์อนุรักษ์ช้างเนี่ยไปให้กับหลายบริษัทแล้วนะครับแล้วก็มีหลายบริษัทที่ยินดีที่จะเข้ามาทำการสำรวจเส้นทางนะครับก็ต้องฝากทางพื้นที่ต้องดูแลต้อนรับคณะของทัวร์ที่จะเข้ามานะครับอาจจะยังไม่เห็นภาพของการซื้อชัดเจนในช่วงปีนี้แต่อาจจะเป็นการเข้ามาเพื่อสำรวจก่อนนะครับการขายที่มีอาจจะเป็นปีหน้านะครับในส่วนของตลาดในประเทศเองเราก็ได้ทำประชาสัมพันธ์ไปให้ด้วยนะครับ
เราเพิ่งไปที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับไปออกงานไทยเที่ยวไทยมาก็ได้นำเรื่องของศูนย์อนุรักษ์ช้างเนี่ยออกไปประชาสัมพันธ์ให้ด้วยนะครับในใบปลิวก็มีนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ยังไม่เคยมาสุโขทัยก็ยังแปลกใจว่าที่สุโขทัยเรามีปางช้างด้วยไม่ใช่มีแต่ที่กาญจนบุรีอยุธยาหรือว่าที่ลำปางนะครับเราที่สุโขทัยเราก็มีนะครับตรงนี้ถ้ามองว่าศักยภาพของศูนย์มีไหมมีนะครับแต่ว่าอย่างที่ทางท่านผอ.ตรท.ได้เรียนชี้แจงนะครับคือเราก็มองไปในกลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้าเชิงคุณภาพลูกค้าที่มีคุณภาพไม่จำเป็นต้องขายราคาแพงอย่างเดียวแต่ว่าสินค้าต้องมีคุณภาพนะครับคำว่าสินค้ามีคุณภาพก็ต้องอยู่ที่ชุมชนเพราะว่าการขายตรงนี้เราไม่ได้มองการขายเรื่องของการขายการแสดงช้างหรือโชว์ช้างเราเป็นการขายศูนย์อนุรักษ์ช้างที่มีส่วนสัมพันธ์กับชุมชนถ้าศูนย์อนุรักษ์ช้างเรียบร้อยสวยงามแต่พอพาเข้าไปชมในชุมชนแล้วปรากฏไม่มีอะไรมันไม่มีภาพลักษณ์อย่างที่เราได้ไปสัมพันธ์ไปนะครับการจักสานก็ไม่มีแล้วหรือว่าการทอผ้าก็เปลี่ยนไปแล้วผู้คนไม่ได้มีความผู้คนในพื้นที่เองไม่ได้มีความยินดีกับการใช้ของท้องถิ่นมันก็อาจจะไม่ทำให้สิ่งที่เราต้องการสื่อเนี่ยสำเร็จผลนะครับตรงนี้ก็ต้องฝากชุมชนฝากพื้นที่ที่ต้องช่วยกันมันไม่ใช่เฉพาะแค่ศูนย์นะครับมันต้องไปทั้งชุมชนสำคัญเลยนะคะพอเวลามีนักท่องเที่ยวเข้ามาหมายถึงตัวสินค้าอย่างที่คุณวิวัฒน์พูดก็คือต้องประกอบกันให้สมบูรณ์นะคะที่นี่จึงจะไปได้นะคิดว่าอย่างนั้นนะคะนี่ก็คงเป็นหน้าที่ของภาคท้องถิ่นนะคะที่จะต้องแบบประสานงานกันดีๆนะคะเพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้นะคะทีนี้ดิฉันคิดว่าคุณวิวัฒน์พอจะบอกได้ไหมคะว่าในตลาดต่างประเทศที่มีความสนใจเข้ามาสำรวจเนี่ยคือที่ไหนคะตอนนี้ที่มีชัดเจนก็คือญี่ปุ่นครับค่ะญี่ปุ่นนี้เตรียมมีหลายเอเจนต์แล้วที่อยากจะเข้ามาสำรวจเส้นทางแต่ตอนนี้ก็รอเรื่องของการนัดหมายนะครับก็ตรงนี้ก็ต้องขึ้นอยู่อย่างที่เราพูดด้วยเรื่องความพร้อมนะครับเรื่องความพร้อมของเมื่อเข้ามาแล้วเขาได้ทดลองมีประสบการณ์แล้วเขารู้สึกประทับใจกับประสบการณ์ที่เข้ามาไหมนะครับอีกตลาดนึงที่น่าสนใจก็คือตลาดของฝรั่งเศสซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวหลักของสุโขทัยแล้วก็เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงนะครับขออนุญาตเสริมประเด็นนี้นะคะพอดีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งส่งบริษัทนำเที่ยวชื่อ Destination Asia เข้ามาค่ะนะคะบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่นำนักท่องเที่ยวมาจากอเมริกาเหนือก็คือประเทศอเมริกาสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาะนะคะเขาก็เข้ามาสำรวจพื้นที่พอดีเจอกันนะคะก็เลยบอกว่าเนี่ยเรามีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของสุโขทัยซึ่งก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าแทนที่เขาจะทำทัวร์จากกรุงเทพขึ้นมาสุโขทัยแล้วก็ต้องไปดูเรื่องช้างถึงลำปางหรือเชียงใหม่นะคะจุดเนี้ยศูนย์ช้างศรีสัชนาลัยเนี่ยศูนย์อนุรักษ์ช้างศรีสัชนาลัยเนี่ยเป็นจุดแวะที่เหมาะเลยสำหรับกลุ่มเล็กนะฮะกลุ่มรถตู้หนึ่งสองรถตู้อะไรเงี้ยก็มาแวะมานั่งช้างตรงนี้ซะก่อนจุดนี้สามารถเชื่อมโยงไปที่ลำปางและเชียงใหม่ได้ค่ะเป็นจุดวิ่งรถที่สวยงามมากด้วยนะคะเราก็โปรโมทเส้นทางนี้อยู่โดยเชื่อมกับทางบ้านนาต้นจันทร์ด้วยนี่นะคะเขาก็เข้ามาเซอร์เวย์แล้วเพราะนั้นกลุ่มที่น่าสนใจก็เป็นอย่างที่คุณวิวัฒน์ว่าแล้วคุณวิวัฒน์ก็ไปช่วยมากเลยในตอนที่เขาออกไปส่งเสริมการขายในคอนซูเมอร์แฟร์ต่างๆนะคะอยากจะถามเพิ่มเติมถึงจุดที่ผอ.ท.พูดเมื่อสักครู่ว่าแนวทางในการที่จะส่งเสริมเชื่อมโยงกับการสำรวจเส้นทางที่คุณวัดพูดนะคะเรามีกำหนดไว้ไหมคะว่าอะไรบ้างที่จะให้เกิดขึ้นในศูนย์อนุรักษ์ช้างศรีสัชนาลัยจากการสำรวจของกลุ่มต่างประเทศความคาดหวังนะคะเวลาเราขายโปรดักที่เป็นโปรดักต์ด้านการท่องเที่ยวโปรดักต์ใดโปรดักต์หนึ่งเนี่ยเราก็คาดหวังว่าถ้าตลาดต่างประเทศเนี่ยภายใน1ปีจะต้องมีการซื้อเข้ามาะนะคะหมายถึงว่าการซื้อเนี่ยหมายถึงว่าก็จะต้องติดต่อมายังบริษัทนำเที่ยวที่ทำนำเที่ยวแบบเนี้ยนะคะอาจจะเป็นบริษัทนี้บริษัท1บริษัท2บริษัท3ไหนก็ได้นะคะแต่ว่านำเป็นการซื้อเข้ามามีแพ็คเกจชัดเจนเพื่อที่จะมาแวะจุดนี้นะคะอีกตัวนึงสำหรับนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยจะทำได้ง่ายกว่านะคะคือนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วตัดสินใจซื้อได้ง่ายนะคะนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยตัดสินใจซื้อเนี่ยเราต้องเรียนว่า1ปีล่วงหน้าต่ำสุดเนี่ย6เดือนนะคะเพราะนั้นต่างประเทศอย่างที่คุณวิวัฒน์เรียนก็คือว่ามันมีระยะเวลาของมันซึ่งก็เป็นเรื่องปกติอะค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็การที่บริษัทนำเที่ยวต่างประเทศจะนำ
แพ็กเกจเนี่ยเข้าไปขายในสื่อของตัวเองก็ใช้ระยะเวลาหนึ่งแต่ก็ไม่เหลือบ่ากว่าแรงนะคะที่เราจะช่วยกันผลักดันค่ะค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของคุณภาพนะคะรวมถึงเส้นทางท่องเที่ยวหรือการสำรวจที่จะต้องให้มีขึ้นในชุมชนตรงนี้นะคะนอกจากของของอบต.บ้านตึกที่ต้องเตรียมในหลายอย่างแล้วคุณเสงี่ยมคะในเรื่องของบ้านนาต้นจันทร์จริงๆแล้วบ้านนาต้นจันทร์นี่มีชื่ออยู่ในระดับหนึ่งแล้วเนาะมีคนรู้จักแล้วในฐานะที่อยู่แถบนี้แหละน่าจะเป็นแพ็กเกจเดียวกับที่นี่เนี่ยนะคะเตรียมการรองรับอย่างไรกับโอกาสทางการท่องเที่ยวที่กำลังจะเกิดขึ้นเตรียมการรองรับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวคือบ้านนาต้นจันทร์ก็เริ่มทำท่องเที่ยวมาปี47เนาะมาก็เริ่มคุยเริ่มคิดมากับท่านผู้ใหญ่เหมือนในขณะนั้นเสร็จแล้วก็ปี47น่ะมาเริ่มทำอย่างจริงจังพอมาตอนนี้ในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตเนาะก็มาอยู่ในระดับหนึ่งแล้วก็ในการเตรียมที่ว่าจะเป็นเครือข่ายกันทั้งตำบลนะคะไม่เฉพาะที่ว่าจะหมู่นั้นหมู่นี้ตอนนี้เราก็เตรียมขยายไปว่าหมู่ไหนมีของดีอะไรค่ะแล้วก็เอาของดีอันนั้นน่ะยกมาเป็นจุดขายค่ะในเรื่องของการเตรียมการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ได้คุยกันได้คุยกันในระดับหนึ่งค่ะคือในท้องถิ่นค่ะในท้องถิ่นคือในองค์การส่วนท้องถิ่นค่ะแล้วก็คุยกันในระดับหมู่บ้านค่ะในการเตรียมการเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเรากำลังทำอะไรกันเราจะทำท่องเที่ยวเนี่ยลักษณะไหนในชุมชนต้องรู้ตอนนี้คุยกันแล้วว่างั้นเถอะนะคุยกันแล้วค่ะในชุมชนของเราเนี่ยจะต้องรู้เรื่องด้วยกันหมดรับรู้ด้วยกันหมดว่าเมื่อมีนักท่องเที่ยวมาฝ่ายผู้นำในหมู่บ้านผู้นำชุมชนมารับรู้กันทั้งหมดว่าเราจัดโปรแกรมเนาะจัดโปรแกรมเตรียมจัดโปรแกรมว่ามาบ้านนาต้นจันทร์1 คืน แล้วก็ชมวิถีชีวิตต่างๆในชุมชนบ้านนาต้นจันทร์พรุ่งนี้จะไปไหนต่อเชื่อมโยงกันมาปางช้างมาขี่ช้างที่บ้านคุณนกเสร็จแล้วตอนเย็นๆบ่ายๆไปดูเงินดูทองที่ศรีสัตนาลัยไปเที่ยวอุทยานศรีสัตนาลัยกลับมาก็มาทำอาหารรับประทานกันอันนี้คือในทางท่องเที่ยวในทางวางจุดที่ว่าเราจะไปเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะที่ทางชุมชนได้คุยกันไปแล้วใช่ไหมคุยค่ะคุยแล้วค่ะโดยตัวสินค้าของบ้านนาต้นจันทร์ตอนนี้เลยที่อยู่ในหมู่บ้านจริงๆมีอะไรบ้างอะคะบ้านนาต้นจันทร์ที่สินค้าที่เด่นๆนี่คือผ้าหมักโครนค่ะผ้าหมักโครนย้อมสีธรรมชาติแล้วอาหารถิ่นข้าวเปิ๊บเนี่ยเราก็จะมีกันทุกหมู่บ้านในตำบลเราคือเป็นไฮไลท์เลยค่ะเป็นไฮไลท์ของที่นี่ถ้ามาบ้านตึกเนี่ยถ้าไม่ได้กินข้าวเปิ๊บเนี่ยจะไม่ถึงที่บ้านตึกค่ะค่ะอันนี้คืออาหารถิ่นที่ขึ้นชื่อของที่นี่แล้วก็วิถีชีวิตชุมชนเนี่ยเราบอกไม่ได้ว่าวิถีของเราเนี่ยอะไร1 2 3ไม่ใช่คือมาเที่ยวแล้วเนี่ยไปเจออะไรก็ดูอันนั้นไปเจออันไหนก็ทำอันนั้นร่วมกิจกรรมกันคืออันนี้คือวิถีของเราแบบวิถีชุมชนเราจะไม่เวลานักท่องเที่ยวมาเราไม่ใช่มีว่ายายสียายมีนะมาทำอันนี้ให้เขาดูไม่ใช่ค่ะคือมาแล้วก็ไปมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเป็นกิจวัตรประจำวันเป็นอาชีพเสริมของชุมชนวันนี้ไปดูทอผ้าบ้านยายมีไม่อยู่เอาไปบ้านยายมาน้องยายมาไม่อยู่ไปบ้านยายปุ้มอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นวิถีชีวิตไปดูลายนั้นไปดูลายนี้ไปดูแบบนั้นไปดูแบบนี้ก็ไปได้เรื่อยซึ่งในชุมชนมีภูมิความรู้เรื่องนี้อยู่แล้วมีเยอะค่ะแต่ละหมู่มีเยอะค่ะคุณผู้ชมคะเราพูดกันทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็คือฉายภาพให้มองเห็นว่านะคะที่นี่เนี่ยนะคะนอกจากผู้แทนของทุกท่านที่มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วยังมีชาวบ้านนะคะซึ่งมีบ้านภูนกส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านภูนกใช่ไหมครับนี่ส่วนใหญ่จะเป็น2หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านปุนกเนี่ยปุนกใต้10หมู่4กับหมู่13นะครับแต่ตำบลบ้านตึกเรามี14หมู่บ้านนะครับแหล่งท่องเที่ยวมีเยอะนะครับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรไปข้างในจะมีเยอะคือทั้ง14หมู่บ้านนี้สามารถรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของศูนย์อนุรักษ์ช้างศรีสัตนาลัยได้เลยใช่มั้ยคะ
ได้เลยทีนี้เราพูดกันเนี่ยคือว่าศูนย์อนุรักษ์ช้างศรีสัชนาลัยนะคะแล้ววันนี้ประเด็นที่เราคุยกันนะคะผอ.คะก็คือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อช้างทีนี้เวลาเราจัดการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะเราเพื่อช้างคือช้างจะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้อย่างไรก็จะต้องแบบอาจจะมีคุณผู้ชมอยากจะถามว่าเอ๊ะตกลงว่าช้างจะเลี้ยงคนคนจะเลี้ยงช้างอะไรเนี่ยเราจะพูดตรงนี้ว่ายังไงคะสำหรับศูนย์อนุรักษ์ช้างศรีสัชนาลัยจริงๆแล้วแนวคิดที่เบื้องต้นที่มาทำตรงนี้เลยนะคะตอนที่ลุงเหมือนไปหาแล้วก็เข้ามาสำรวจแล้วก็เห็นเนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยอยากจะทำการท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เพื่อที่จะให้ผลประโยชน์ทางด้านการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเนี่ยตกอยู่กับช้างและควานช้างนะคะเพราะว่าปัญหาของช้างในเมืองไทยเนี่ยต้องยอมรับว่าถ้าเกิดเป็นชาวบ้านที่เลี้ยงช้างเองเนี่ยจะมีข้อจำกัดเรื่องประเด็นทางเศรษฐกิจนะคะก็จำเป็นจะต้องนำช้างออกไปเร่ร่อนอันที่หนึ่งซึ่งเราสงสารมากนะคะอันที่สองก็คือนำช้างไปรับจ้างทำไอ้นู่นไอ้นี่เป็นช้างแสดงบ้างหรือเป็นช้างอื่นๆใดๆบ้างนะคะก็เรียกว่าชอบแนวความคิดของลุงเหมือนแล้วก็เห็นใจทางควานช้างกับช้างด้วยนะคะเราก็เลยคิดกันนะคะว่าถ้าเกิดมันเป็นไปได้เนี่ยถ้ามันมีนักเที่ยวเข้ามาแล้วทางชุมชนเองทางศูนย์อนุรักษ์ช้างศรีสัชนาลัยเองเนี่ยสามารถที่จะแบ่ง เงินบางส่วนเนี่ยมาสำหรับเป็นการส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของควานและช้างเนี่ยก็จะดีมากอันนี้ก็ต้องเป็นการจัดการภายในของเขาเองนะคะแต่ก็ได้มีการพูดคุยหารือกันไว้แล้วระดับหนึ่งนะคะเพราะนั้นการท่องเที่ยวที่เข้ามายังศูนย์ช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างศรีสัชนาลัยเนี่ยจะเป็นการท่องเที่ยวเพื่อชุมชนแล้วก็ช้างกันจริงจริงอย่างแท้จริงเลยนะคะค่ะแล้วก็สามารถที่จะชาวบ้านก็จะได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันอนุรักษ์นะคะแล้วก็เศรษฐกิจของชุมชนก็จะดีขึ้นด้วยนะคะต้องไปที่ท้องถิ่นอีกนิดนึงคุณวินนท์คะถ้าพูดถึงท้องถิ่นเนี่ยณปัจจุบันนี้ในระหว่างนี้นะคะหรือว่าอนาคตของการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างศรีสัชนาลัยเนี่ยท้องถิ่นเนี่ยสามารถช่วยนะคะช่วยสนับสนุนด้านใดเนี่ยในอบต.เองเนี่ยสามารถช่วยอะไรได้บ้างคะหมายถึงช่วยอะไรได้บ้างกับศูนย์อนุรักษ์ช้างนี้ตอนนี้ที่เราทำอยู่ก็คือทำประชาสัมพันธ์นะครับกำลังทำอยู่นั้นยังไม่ได้ประชาสัมพันธ์ทำอยู่แล้วก็เข้าไปเป็นพี่เลี้ยงในกลุ่มชุมชนให้เวลานักท่องเที่ยวมาอะไรเงี้ยนะครับก็กำลังฝึกวิทยากรอะไรได้เนี่ยให้คือชาวบ้านนะครับแต่ก็บรรยายนะครับแต่เราก็ชักชวนมาเที่ยวแบบเชิงวิถีชีวิตแบบป้าหย่ำพูดนะครับของเราจะเป็นเครือข่ายกันแบบนั้นนะครับก็วิธีที่ของปางช้างมีปัญหาคือเรื่องช้างกับปางช้างไอ้ขวัญช้างเนี่ยนะครับมีปัญหามากเราก็ยังต้องอาศัยทางททกับท้องถิ่นก็ดูแลอยู่มีปัญหาคืออะไรคะปัญหาที่ว่ามีปัญหามาก ปัญหามากคือรายได้ของช้างเนี่ยครับมันไม่มีนะครับมันอยู่ไม่ได้เราก็ไม่อยากให้ช้างออกจากพื้นที่นะครับไปหากินอย่างที่ท่องเที่ยวพูดนะครับเราก็หลายระดมนะครับในท้องถิ่นมันก็มีกำลังไม่เยอะนะครับก็ท่องเที่ยวเข้ามาช่วยแล้วก็องค์กรเองก็มาช่วยของการสนับสนุนด้านงบประมาณเป็นไปได้ไหมคะท้องถิ่นก็ได้ก็มีจำกัดนะครับค่ะแต่ก็พอได้อยู่ใช่ไหมครับก็มีนิดๆหน่อยๆนะครับมีไม่เยอะนะครับ ออกตัวไว้ก่อนนิดๆหน่อยๆอยากฟังเสียงของพี่น้องประชาชนนะคะที่ทั้งเป็นชาวบ้านภูนกด้วยนะคะแล้วก็บ้านตึกเลยอีกอาจจะมีผู้แทนจากทั้ง14หมู่บ้านมาเลยอยากฟังความคิดเห็นนิดนึงในค่ะในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ปางช้างศรีสัชนาลัยของพวกเราเองจะเสริมความคิดเห็นของทุกท่านยังไงคะเชิญค่ะเชิญค่ะอยากให้ภาครัฐเข้ามาดูแลเรื่องอาหารช้างด้วยครับค่ะอยากให้ดูแลเรื่องอาหารช้างครับหมายถึงสนับสนุนงบประมาณค่าอาหารช้างเหรอคะครับเพราะอะไรคะเพราะอาหารช้างไม่ค่อยมีแล้วก็ค่าควานค่าอะไรค่าอยู่ค่ากินก็ไม่ค่อยจะมีครับอ๋อค่ะชาวบ้านจะช่วยกันสร้างพื้นที่ปลูกอาหารพืชอาหารนี้ได้มั้ยคะได้มั้ยคะถ้าพูดถึงว่าในอนาคตนะคะในอนาคตมันไม่มีที่ปลูกครับมันเป็นไร่นาสวนอะไรเป็นไร่นาเป็นสวนยางเป็นสวนสักไปหมดแล้วครับอ๋อค่ะเป็นของชาวบ้านเองเหรอคะครับเป็นของชาวบ้านครับอ๋อค่ะก็คือค่ะ
ถ้าหากมีนักท่องเที่ยวมาบ่อยๆครั้งนะผมก็จะหารายได้ให้ชาวบ้านบอกว่าชาวบ้านแต่ละคนมีที่ละไร่2ไร่ให้ปลูกกล้วยปลูกข้าวโพดเพื่อว่ากระจายรายได้ให้ชาวบ้านบ้างก็คือเอาพวกนั้นมาขายให้นักท่องเที่ยวอย่างนั้นเหรอคะมาขายให้พวกขวานช้างหรือนักท่องเที่ยวที่จะซื้อให้อาหารให้ช้างกินให้ชาวบ้านเขาปลูกต้นกล้วยมั่งปลูกข้าวโพดปลูกอะไรที่จะพอเลี้ยงช้างได้ก็คือรายได้สู่ชาวบ้านมั่งก็คือรายได้จะกลับเข้าสู่ชุมชนนะคะในเรื่องของอาหารของช้างด้วยใช่ไหมคะไม่ได้หมายความว่าไปซื้ออาหารจากที่อื่นมาให้ช้างนะคะต้องซื้อในหมู่บ้านเนี่ยครับต้องอยู่ในหมู่บ้านเองนะคะก็เป็นความคิดที่ดีนะคะท่านอื่นมีไหมคะท่านอื่นเชิญค่ะบ้านของเราเองนะคะช่วยกันนะคะเชิญค่ะร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะแบบเสียงนี้อาจจะได้ไปสู่สวัสดีครับประชาชนคนอื่นๆนะคะก็ผมในส่วนของชาวบ้านนะครับที่อยู่ในตำบลมันตึกแล้วก็บ้านพุนกก็อยากให้ในส่วนของภาครัฐนะครับที่อย่างลุงทวนบอกนะครับแล้วก็ภาครัฐในส่วนของจังหวัดนะครับอยากให้ช่วยสนับสนุนเพื่อให้เป็นแหล่งอนุรักษ์ศูนย์ช้างศรีสัจนาลัยแล้วก็ในส่วนของศึกษาหาความรู้ของเด็กนักเรียนของประชาชนที่ต้องการมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนนะครับเพื่ พัฒนาในส่วนของจังหวัดให้มันดีขึ้นค่ะท่านอื่นมีไหมคะท่านอื่นเชิญค่ะครับสวัสดีครับคือในส่วนนี้มองเห็นภาพคือถ้ามีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับอย่างช้างที่ทางชาวบ้านเขาบอกว่าไม่มีอาหารเนี่ยคือปัญหานั้นผมคิดว่าก็น่าจะหมดไปศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านต่างๆก็น่าจะกลับมามีสีสันขึ้นเพราะว่าเขามีรายได้จากที่เคยทำแล้วก็จะเลิกกันไปเพราะว่าไม่รู้จะทำไปสู่ตลาดที่ไหนเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามามีการจับจ่ายใช้มีงบประมาณเข้ามาใช้จ่ายในหมู่บ้านคิดว่างานศิลปหัตถกรรมต่างๆก็น่าจะฟื้นขึ้นมาได้ค่ะเพราะคิดว่าถ้าเกิดมีการท่องเที่ยวขึ้นจริงนะคะสิ่งของพวกนี้ผ้าเครื่องจักสานทั้งหลายก็คงจะสามารถมีที่ขายนะคะมีที่ขายออกไปใช้ได้ก็เริ่มกลับมาทำกันค่ะวางมือไปคนเก่าๆแก่ๆอย่างวันนี้เราเข้ามากันนะคะเราก็ยังซื้อกันติดไม้ติดมือไปนะคะโดยเฉพาะยิ่งนักท่องเที่ยวคนไทยนะคะก็ทางททเองก็คงจะเริ่มจากนักท่องเที่ยวไทยก่อนเพราะว่าตัดสินใจเดินทางได้เร็วแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนิยมที่จะขับรถเดินทางนะคะเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็เข้ามาอย่างเงี้ยชอบแน่นอนบรรยากาศดีวิวสวยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้ทำนะคะก็เริ่มจากนักท่องเที่ยวไทยก่อนซึ่งนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยชอบซื้อของฝากของที่ลึกอยู่แล้วค่ะค่ะค่ะมีท่านอื่นจะร่วมแสดงความคิดเห็นอีกไหมคะมีไหมคะถ้าไม่มีดิฉันจะไปทางคุณวิวัฒน์นะคะคุณวิวัฒน์ในฐานะที่เป็นภาคเอกชนในเรื่องจัดนำเสนอแพ็กเกจทัวร์โดยเฉพาะกลุ่มต่างประเทศใช่ไหมคะครับหรือเปล่าคะในประเทศทั้งไทยและต่างประเทศทั้งในและต่างประเทศนะคะคือปัจจุบันทำของสุโขทัยทั้งหมดด้วยใช่ไหมคะครับเวลาเราจะคิดถึงแนวทางหรือแนวโน้มในภาคเอกชนเวลาจัดแพ็กเกจทัวร์แนวคิดของคุณวิวัฒน์สำหรับที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างศรีสัจนาลัยแล้วก็แพ็กเกจที่เชื่อมโยงกับสุโขทัยอื่นๆมีความเป็นไปได้ยังไงแนวคิดยังไงคะอยากให้ฉายภาพให้คุณผู้ชมได้ฟังคือจริงๆเราได้เริ่มทำไปแล้วนะครับแล้วก็เราทำแพ็กเกจทัวร์ที่เป็นเส้นทางสายศรีสัจนาลัยนะครับเริ่มต้นจากพานักท่องเที่ยวไปชมที่อุทยานนะครับแล้วก็เข้ามาทำกิจกรรมที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไปที่บ้านนาต้นจันนะครับแล้วก็กลับไปที่เส้นทางสายเงินทองแล้วก็ผ้านะครับแล้วก็กลับเข้าสุโขทัยตรงนี้เราก็ทดลองทำคือถ้าถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมคือผมมองว่ามันค่อนข้างรวมสถานที่ท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวได้หลากหลายมันสามารถตอบโจทย์ของคนที่จะมาได้แทบทุกประเภทนะครับมีทั้งไปดูอุทยานประวัติศาสตร์มีทั้งได้มาขี่ช้างในชุมชนได้ไปทานอาหารพื้นถิ่นได้ไปดูงานศิลปหัตถกรรมคือค่อนข้างมีความสมบูรณ์ในตัวโปรดักต์เองที่จะทำขายออกไปนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสความเป็นไปได้เนี่ยก็คิดว่าถ้าถามใจตัวเองก็คิดว่ายังไงศูนย์อนุรักษ์ช้างก็น่าจะต้องเกิดนะครับด้วยเป็นสินค้าใหม่ของสุโขทัยด้วยค่ะเป็นของใหม่นะคะครับพอมีความคาดหวังยังไงกับศูนย์อนุรักษ์ช้างศรีสัจนาลัย
สิ่งที่ททจะทำอะค่ะก็คือต้องเรียนว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยมีสำนักงานในประเทศก็30กว่าสำนักงานนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็ในเครือข่ายของเราซึ่งเวิร์กอยู่นะคะในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็จะส่งข้อมูลตัวนี้ไปนะคะสำหรับตลาดไทยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของการทำการตลาดทำให้ทั่วประเทศเนี่ยรู้จักศูนย์ช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างศรีสัชนาลัยนะคะพอรู้จักแล้วเนี่ยเราก็ต้องสร้างถ้าภาษาสื่อสารเขาเรียกว่าสร้าง awareness ก็ต้องตอกย้ำการรับรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดไทยเนี่ยต้องสร้างการรับรู้นะคะก็เราก็จะนำสื่อมวลชนนะคะเข้ามาเรื่อยๆนะคะให้มีเรื่องราวของศูนย์อนุรักษ์ช้างศรีสัชนาลัยออกไปเป็นประจำเรื่อยๆถือว่าเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับตลาดไทยนะคะคือคนไทยเนี่ยพอเห็นพอรับรู้แล้วเนี่ยก็จะเกิดความสนใจแล้วก็อยากจะเดินทางเข้ามานะคะซึ่งทางททเองทั้งในส่วนของเราและในส่วนของ1672ซึ่งเป็นเบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยเนี่ยนะคะก็จะต้องมีข้อมูลตัวเนี้ยเพื่อที่จะต้องตอบนักท่องเที่ยวได้นะคะว่าศูนย์อนุรักษ์ช้างศรีสัชนาลัยเนี่ยอยู่ที่ไหนเข้าไปยังไงมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะตัวนี้สำหรับตลาดไทยส่วนตลาดต่างประเทศเนี่ยเราก็มีอีก20กว่าสำนักงานในต่างประเทศซึ่งทำการตลาดให้กับประเทศไทยนะคะตัวนี้เราก็จะส่งข้อมูลตัวนี้ไปด้วยเพื่อที่จะให้เขาไปปูพรมในตลาดต่างประเทศว่าสุโขทัยก็มีศูนย์อนุรักษ์ช้างนะคะไม่ใช่มีเฉพาะที่อื่นที่มันเป็นจุดท่องเที่ยวหลักๆใหญ่ๆอยู่แล้วนะคะเมืองเล็กๆอย่างเราซึ่งเป็นเมืองที่มีมรดกโลกถึง2แห่งเนี่ยก็มีเรื่องของศูนย์อนุรักษ์ช้างอยู่ด้วยแล้วก็มีบริการการนั่งช้างแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นการนั่งช้างเข้าไปชมวิถีชีวิตเนี่ยซึ่งที่อื่นยังไม่มีไม่มีนะคะเพราะว่าที่อื่นนี่ก็จะเป็นเรื่องการนั่งช้างชมเดินป่ามั่งอะไรมั่งค่ะแสดงใช่ไหมคะแล้วยิ่งที่นี่จะแตกใช่แล้วยิ่งมีเรื่องของการเข้าไปชมวิถีชีวิตเรื่องของการทอผ้าเรื่องของการจักสารนะคะแล้วก็วันก่อนลุงเหมือนพาไปกราบพระพุทธรูปซึ่งมีอายุถึง700ปีค่ะงดงามมากนะคะคือเรียกว่าจุดขายชัดเจนในชุมชนของเรานี่ใช่ไหมคะวัดปุณณรงค์เองค่ะซึ่งก็มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอยู่มากนะคะนี่ยังไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่เลยยังไม่ค่อยเปิดนะคะเพราะว่าเงียบๆคุณผู้ชมกำลังชมรายการเวทีประชาคมเพื่อชุมชนเข้มแข็งนะคะวันนี้รายการนิ้งกระดกของเรามาที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างศรีสัชนาลัยนะคะตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านที่ฉันบอกไว้เบื้องต้นนะคะอยากได้ร่มของททนะคะก็ต้องโทรศัพท์เข้ามาตอบคำถามนะคะคำถามถามไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะคะก็ถ้าชมตลอดก็จะมีคำตอบอยู่นะคะ10ท่านได้ร่ม10คันหน้านี้ฝนยังตกอยู่นะสามารถที่จะนำไปใช้ได้ทีนี้ถามต่ออีกนิดนึงค่ะทุกท่านอาจจะช่วยกันตอบก็ได้นะคะว่าถ้าเกิดสมมุติปีหน้าศูนย์อนุรักษ์ช้างเปิดตัวได้จริงๆนะคะอนุรักษ์ช้างศรีสัชนาลัยเปิดตัวได้จริงๆจะมีคิดค่าบริการสำหรับกิจกรรมต่างๆอย่างไรคะคิดไว้แล้วไหมคะเชิญค่ะคิดแล้วครับค่ะยังไงคะถ้าสหนักท่องเที่ยวเข้ามาพักปางใช่ไหมครับค่ะถ้ามาพักค้างคืนตอนเย็นเลี้ยงอาหารค่ะแล้วก็นอนพักคืนพรุ่งเช้าก็ทำอาหารให้เลี้ยงอีกทีแต่ถ้าหากเขาจะไปไหว้พระที่วัดก็ทำพวกไอ้เจ้าของช้างเขาก็จะทำอาหารขี่เอานักท่องเที่ยวขี่คอช้างไปตักบาตรที่วัดไปตักบาตรที่วัดแล้วก็กลับมากินข้าวแล้วนี่ก็ขอ400บาทต่อหัวคือ400บาทต่อคนกรณีที่ออกจากปางช้างไปใส่บาตรที่วัดครับหรือจะไปเที่ยวในหมู่บ้านก็ได้ค้างคืนด้วยอ๋อค้างคืนด้วยไปใส่บาตรด้วยค่าอยู่ค่ากินพร้อมเลยทั้งนี้จ่ายเพื่อค่าอยู่ค่ากินคือว่าค่าอาหารเย็นอย่างว่ามาวันนี้ใช่ไหมแล้วลุงสาก็อีกมือนึงแล้วก็ทำอาหารไปตักบาตรด้วยแล้วก็พาขี่ช้างก็หัวละ500อาหารเย็นอาหารเช้าครับอาหารกลางวันกลางวันผมไม่มีอันนั้นคือต้องอยู่อีก2คืนต้องเป็น2คืนใช่ไหมคะค่ะจะเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับค่ะเป็นอาหารพื้นบ้านซึ่งก็จะมีแม่บ้านที่จะคิดเมนูไว้ว่าเตรียมไว้แล้วหมดแล้วใช่ไหมคะค่ะอาหารพื้นถิ่นที่นี่ก็จะเป็นน้ำพริกค่ะน้ำพริกก็เป็นน้ำพริกแบบโบราณน้ำพริกซอกไข่ค่ะผักพื้นบ้านต้มจิ้มน้ำพริกค่ะค่ะแล้วก็มีแกงแคแกงห่วมพักหอมพักผักพื้นบ้านต้มนึ่งปลอดสารพิษเนาะ
แกงหยวกค่ะแกงหยวกค่ะใส่ปลาย่างก็คืออาหารพื้นบ้านที่มีเมนูอยู่หลากหลายมากนะคะมีเมนูอยู่หลากหลายมากนี่คือการคิดต่อหัวต่อคนก็คือ1คืนนะคะ1คืนเนี่ยคือ400บาทต่อหัวนะคะ400บาทต่อหัวจะกี่คืนก็ว่าไปตามนี้ใช่มั้ยคะแล้วเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ไม่ใช่เฉพาะอย่างนี้ใช่มั้ยคะหมายความว่านั่งช้างชมถ้ามาครึ่งวันเนี่ยลุงเหมือนคิดยังไงคะถ้ามาครึ่งวันก็ขอหัวละ500บาทคือว่าขี่ช้างค่าอาหารค่าควานค่ะตัวละหัวละ100 500บาทถ้ามาครึ่งวันครึ่งวันครึ่งวันคือตรงนี้คือจะเป็นกิจกรรมที่ว่าขี่ช้างเข้าไปในชุมชนนะครับระยะทางประมาณสักเกือบ3กิโลเมตรนะครับแล้วก็พาไปที่วัดใช่ไหมครับไปทำบุญไหว้พระแล้วก็ไปชมการชาวบ้านทำจักสานทำทอผ้าไม่ถึงการชมตามจุดต่างๆที่กำหนดไว้เดินเข้าไปในป่าผ่านทุ่งนาแบบนี้คือพิธีกรกำลังจะถามว่าทำไมพักค้างถูกกว่าใช่ไหมคะทำไมถูกกว่าคือพักค้างเนี่ยแกคิดว่านักท่องเที่ยวที่เที่ยวมาจากในเมืองสมมติว่านะคะมาถึงแกก็คงจะค่ำแล้วที่แกวางโปรแกรมไว้นะคะพอค่ำแล้วเนี่ยก็คือทานอาหารค่ำพักค้างคืนแล้วก็พอตื่นเช้าขึ้นมาก็ไปใส่บาตรนะใส่บาตรแล้วก็ดูแค่วิถีชีวิตในชุมชนแล้วก็กลับมาทานข้าวแล้วก็ส่งออกค่ะนะคะแต่ครึ่งวัน500บาทที่คุณลุงเหมือนแกว่าเนี่ยก็คือว่าจะมาตอนไหนก็ได้นะคะแล้วก็นั่งช้างถ้าออกจากนี่เข้าไปในพื้นที่ป่าแล้วก็ผ่านทุ่งนาแล้วก็เข้าไปในชุมชน คือเส้นทางเนี่ยมันจะประมาณ3กิโลเมตรนะคะก็คือทำเส้นนี้ก็ได้หรือว่าทำเข้าชุมชนก่อนแล้วมากลับมาที่ป่าก็ได้ก็คือวงรอบนี้3กิโลค่ะแล้วก็คงมีเรื่องน้ำเรื่องของว่างอะไรนิดหน่อยนะคะของว่างพื้นบ้านกล้วยหรืออะไรต่างๆก็จะคิด500บาทนะคะคิด500บาททีนี้ระยะเวลาในการสมมติวันนึงเนี่ยก็นั่งช้างชมแล้วก็ชมวิถีชีวิตใช้เวลาในชุมชนประมาณเท่าไหร่คะประมาณต่อเที่ยวต่อเที่ยงนึงประมาณ3ชั่วโมงได้มั้ย3ชั่วโมงประมาณ3ชั่วโมงค่ะคือไม่ใช่นั่งอย่างเดียวนะคะที่ลงเดินชมพูดคุยซักถามหรือแม้กระทั่งจะลองทอผ้าดูจะลองทําเครื่องจักสานดูอะไรฮะคือคล้ายๆกับที่คุณป้าเสงี่ยมแกอธิบายเมื่อกี้ก็คือว่าใครทําอะไรอยู่ที่ไหนเนี่ยไปพบไปเจอก็พูดคุยกันแล้วก็ลงมือทําค่ะคือไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่ามาแสดงค่ะแต่ก็ประมาณ3ชั่วโมงค่ะคุณลุงคะแล้วช้างเนี่ยอย่างเช่นพอเข้าสู่การท่องเที่ยวจริงแล้วช้างต้องทำงานหมายความว่าพานักเที่ยวเข้าไปในหมู่บ้านไปนู่นไปนี่เวลาที่จัดให้สำหรับช้างที่จะเป็นจุดสมดุลสำหรับเขาหมายถึงว่าไม่ใช้มากเกินไปเวลาอะไรเงี้ยดูคิดยังไงคะดูแลยังไงคะดูแลช้างยังไงกับการบริการในการท่องเที่ยวในเส้นทางท่องเที่ยวจะดูแลแค่ว่าถ้าหากว่าเขามาใช่ไหมก็ขี่ก็พาไปประมาณหมายถึงดูแลช้างก็มีควานเขาจะดูแลเขาจะปิดไปเองค่ะเขาดูแลเขาจะบอกว่าถ้าหากเวลามาแขกมาแล้วพวกที่ท่องเที่ยวเขามาผมจะเขียนเขาบอกว่าถ้ามันมีควานอย่าเข้าไปใกล้เขาอันนี้คือเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวครับนะคะของนักเที่ยวถ้ามีควานอยู่แล้วเข้าไปได้มาบอกควานเขาก็จะเข้าไปเป็นห่วงคือว่าบางทีไม่รู้จักเนาะแล้วเวลาอาหารเวลากินของช้างเหรอคะคือเวลาไหนคะคือเวลาตอนเช้าเขามาใช่ไหมจะมากลางวันเขาก็เอามามัดตรงนี้เขาก็มีอาหารให้กินไว้รออยู่ค่ะมีต้นกล้วยมีอะไรเขาไว้รออยู่ที่จริงถ้าเราสังเกตดูค่ะช้างเนี่ยกินทั้งวันกินทั้งวันค่ะที่จริงก็คือกินไปด้วยเขาเวลาเขาเดินเข้ามาในป่าเนี่ยเขาจะเอางวงคว้ากินทั้งวันเลยนะคะถ้าประเด็นคำถามเมื่อกี้อาจจะเป็นว่าหนึ่งเรื่องอาหารซึ่งช้างเขากินทั้งวันอยู่แล้วอย่างที่เรียนนะอันที่สองอาจจะเป็นเรื่องว่าเอ๊ะแล้วคุณลุงเหมือนจะจัดคิวให้ช้างเชือกนึงเนี่ยรับสักกี่รอบค่ะคือเขาไหวในสองรอบไหมสามรอบไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณสองรอบเนี่ยคงจะได้นะสองรอบต่อวันนะคะต่อวันค่ะเพราะว่าถ้าเกิดใช้เกินมีปัญหาไหมคะช้างก็คงไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าไปที่ลมจะอารมณ์เสียไหมถ้าร้อนก็นะคะคือประมาณอย่างนั้นนะถ้ามากก็จะอารมณ์เสียนี่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทั้งการดูแลช้างนะคะดูแลให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของช้างและรวมถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยคือขอเสริมอีกนิดนึงคือตามภูมิปัญญาที่ว่าเอาช้างมาอย่างมาแห่ก็ตามอะไรก็ตามเนี่ยตามภูมิปัญญาเขาจะพกน้ำอ้อย
น้ำอ้อยเป็นแว่นๆนะคะแล้วก็พกกล้วยเอาน้ำอ้อยให้ช้างน่ะกัดคืออมอ่ะพอได้ความหวานแล้วก็ให้น้ำให้น้ำพอไปเจอน้ำที่ไหนเขาก็ฉีดน้ำให้คือชื่นใจค่ะให้เย็นให้เย็นแล้วก็ให้หวานอิ่มใจก็จะใช้น้ำอ้อยในย่ามของควานช้างน่ะจะมีน้ำอ้อยอยู่บางทีผมก็ตำยาสมุนไพรจะมีต้นไม้หลายๆชนิดใครก็ว่าสัตว์หนุ่มแดงหนุ่มมาลุมทองหลังกลุ่มน้ำกลุ่มบกกระทือกระซายดีปีพริกไทยอะไรมันต้องเขาจะตำเป็นลูกกอดเอาไว้จะไปที่ไหนเขาก็ใส่ย่ามใส่ย่ามไปเหมือนอย่างเงี้ยค่ะยืนนานๆอย่างเงี้ยรำคาญไหมคือกำลังเริ่มรำคาญหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็จะสอดคล้องกับเรื่องของการถ้าเย็นๆมันคงไม่เป็นไรถ้าร้อนก็อาจจะหงุดหงิดนะหงุดหงิดซึ่งควานช้างก็จะรู้ใจกันหมายถึงรู้ใจกันนะคะว่าจะทำยังไงให้สามารถให้บริการท่องเที่ยวได้ด้วยปลอดภัยนะคะนี้เวลาเหลือน้อยแล้วดิฉันอยากจะให้ท่านแต่ละท่านนะคะได้ฝากเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์ช้างเพื่อช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างศรีสัชนาลัยคนละนิดนึงค่ะเชิญคุณวิวัฒน์ก่อนเลยค่ะขออนุญาตฝากเรื่องชุมชนเข้มแข็งนี่เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับที่จะทำให้ศูนย์อนุรักษ์ช้างเนี่ยอยู่ได้อย่างยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้านภูนกหมู่13เนี่ยนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยผลประโยชน์ก็จะตกอยู่กับชุมชนอยู่กับช้างอยู่กับควานแล้วก็คนในท้องถิ่นไม่ว่าทางใดทางหนึ่งครับเมื่อมันมีรายได้เข้ามาในพื้นที่แล้วค่ะค่ะค่ะอย่างให้ขอฝากให้ชุมชนนะเนาะชุมชนที่มีช้างอยู่ในชุมชนเราเนี่ยค่ะคือให้มีความสามัคคีกันค่ะให้ช่วยกันคือการมาทําตรงเนี้ยคือทํากันด้วยใจเอาใจมาก่อนค่ะเดี๋ยวถ้าหากวัดมาอยู่ตรงนี้จะทําตรงนี้เนี่ยเข้ามาหวังจะให้เอาเงินนําหน้าเนี่ยมันจะไม่ยั่งยืนจะไม่รอดนะคะจะไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นทุกคนมาในส่วนเนี้ยต้องมาด้วยใจเอาใจมาก่อนค่ะแล้วก็ประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยมันจะตามมาทีหลังค่ะค่ะอันนี้เอาใจนำนะคะคุณลุงค่ะครับผมก็ขอฝากถึงทางททหรือว่าในหมู่บ้านพนมกันเลยเนาะก็อยากอนุรักษ์เขาไว้เพื่อใครจะมาดูแมลงของเราหรือว่าจะมาส่งเสริมให้มีอาหารไปกินตอนกลางวันหรือตอนที่แขกเข้ามาหรือพอเข้ามากันก็อยากให้ทางททหรือทางนี้ช่วยสนับสนุนให้บอกว่าไม่มีอาหารช้างจะช่วยเหลือนิดหน่อยได้ไหมครับก็อยากเขาฝากไว้นะครับค่ะครับคุณวินนท์ค่ะก็ฝากนักท่องเที่ยวเรียกว่ามาเที่ยวตำบลบ้านตึกของเรานะครับปางช้างศรีสัชนาลัยเรานี่นะครับมาเที่ยวที่นี่ในตำบลบ้านตึกของเรา14หมู่บ้านนี่มีที่เที่ยวเยอะแยะนะไม่ต้องกลัวว่ามาเที่ยวแล้วจะไม่คุ้มกับวันที่มาเที่ยวนะครับเรามีทั้งตำบลนะครับเป็นเครือข่ายที่เที่ยวกันท่องเที่ยวได้เยอะอยู่แล้วครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะมาเที่ยวชุมชนบ้านนาต้นจันนะคะและก็ศูนย์อนุรักษ์ช้างศรีสัชนาลัยเนี่ยสามารถที่จะโทรมาสอบถามข้อมูลนะคะเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุโขทัยนะคะ055616228-9ค่ะหรือเบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยนะคะ1672ค่ะค่ะก็สามารถสอบถามได้24ชั่วโมงมั้ยคะเวลาราชการเวลาราชการค่ะค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในวันนี้แล้วก็เวทีประชาคมเพื่อชุมชนเข้มแข็งวันนี้ก็สามารถสะท้อนความเข้มแข็งของชุมชนแห่งนี้ให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะคะคุณผู้ชมมาเที่ยวได้เลยนะที่ฉันคิดว่าถ้าอยากจะพิสูจน์นะคะว่าที่นี่พร้อมหรือไม่นะพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองมาได้เลยนะคะสามารถเดินทางมาที่ศรีสัชนาลัยได้เลยถามคนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็เข้ามาได้เลยตั้งแต่บัดนี้นะคะไม่ต้องรอปีหน้าก็ได้นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะขอนำรายการจากคุณผู้ชมไปก่อนและขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนด้วยนะคะจากกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ